ภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสร้างไรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งระดับกระทรวงครั้งที่3 นายชวลิตชูกชร,ระจรปละัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงความคืบหน้าล่าสุดว่าขณะนี้ที่ประชุมได้เห็นชอบอนุมัติเงินตามโครงการตำบลละหนึ่งล้านบาทให้แก่ตำบลต่างๆที่ประสบภาวะวิกฤตภัยแล้งซึ่งมีโครงการที่ผ่านความเห็นชอบแล้วจำนวน600กว่าโครงการวงเงิน334.6ล้านบาท โดยขณะนี้ได้เสนอสำนักงบประมาณให้อนุมัติวงเงินแล้วคาดว่าจะถึงมือเกษตรกรเพื่อขับเครื่องโครงการได้ไม่เกินกลางเดือนเมษายนนี้และในระยะ3สัปดาห์หลังจากนี้จะมีโครงการทยอยเข้ามาพิจารณาเพิ่มอีกประมาณ1 5 0 0 0 0โครงการซึ่งจะเร่งพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนภาพรวมเนี่ยโครงการทั้งหมดจริงๆมันประมาณหน0่งกว่าโครงการนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยยังถือว่า ในโครงการที่อนุมัติไปเนี่ยสามร้อยสี่สยกว่าโครงการนี้ย,ยังถือว่าถ้าเทียบกับภาพใหญ่แล้วยังถือว่าน้อยแต่ว่าแผนเนี่ยสิ้นเดือนมีนาเนี่ยคิดว่าโครงการทั้งหมดเนี่ยจะขออนุมัติเข้ามาแล้วเราจะออพิจาณาให้แล้วเสร็จแล้วก็โอนเงินไปเนี่ยให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์ที่3เดือนเมษายนนะครับ สำหรับโครงการที่เสนอผ่านคณะกรรมการระดับจังหวัดสู่การพิจารณาระดับกระทรวงส่วนใหญ่เป็นโครงการเกี่ยวกับการปรับปรุงซ่อมแซมระบบบริหารจัดการน้ำร้อยละ92โครงการการผลิตทางการเกษตรและการแปรรูปผลผลิตเกษตรเพื่อสร้างรายได้ในฤดูแล้งร้อยละ39โครงการการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตร้อยละ35 และการจัดการเพื่อลดการสูญเสียของผลผลิตทางการเกษตรร้อยละ33ซึ่งเน้นให้เกิดการจ้างงานในระดับท้องถิ่นไม่น้อยกว่าร้อยละ50ซึ่งคาดว่าจะสามารถช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ1 0 0 0 0แสนคนรวมทั้งทำให้เกิดการจ้างงานในพื้นที่2,000 20, 0ครัวเรือนนอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบร่างยุทธศาสสินค้าเกษตรสรายการคือข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มันสำปะหลังผลิตภัณฑ์ปลาล์มน้ำมันและน้ำมันปลาล์ม อ้อยโรงงานและน้ำตาลทรายโดยมอบหมายผู้เกี่ยวข้องและภาคเอกชนเร่งรัดการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เติให้ความสำคัญกับการพัฒนาตลาดและส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรรายย่อยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติในระดับท้องถิ่นและการประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างภาครัฐและเอกชน รวมทั้งให้คณะอนุกรรมการร่วมพิจารณาจัดเตรียมทําโครงการและงบประมาณภายใต้ยุทธศาสตร์สินค้าเกษตร4สินค้าให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายนและนำเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบภายในเดือนพฤษภาค,คม